สวัสดีค่ะน้องเต้าชาวเลิฟดี้ซากุระวันนี้น้องชิดของเรามีความลับเกี่ยวกับมากิที่น่าสนใจมาแบ่งปันกับทุกคนกันอีกแล้วปมด้อยของมากิที่ซ่อนอยู่มาร่วมค้นหาความจริงกับนักสืบพี่ตังกวากันเลยให้เราทำการเปลี่ยนทรงผมมากิเป็นทรงที่6ค่ะแล้วนักสืบน้องชิดของเราก็บอกเอาไว้ว่าให้สังเกตที่ท้ายทอยของมากิแต่จากตรงนี้เนี่ยก็จะเห็นว่ามันดูล้นๆโล่งๆนะคะพอซูมเข้าไปยิ่งเห็นชัด oh, no. และเมื่อเรามาดู NPC ที่ไว้ผมทรงเดียวกันเนี่ยจะเห็นว่าที่ท้ายทอยผมเธอก็เต็มลงมาปกติเลยค่ะจะเป็นไปได้ไหมคะที่มากิไว้ผมทรงนั้นไม่เหมือนใครเลยเนี่ยเพราะปิดปมด้อยนี้เอาไว้ขอบคุณน้องชีฟด้วยค่ะทุกคนสามารถซัพพอร์ตและช่วยพี่ตังกวาดันคลิปได้ด้วยการกดไลค์และกดแชร์นะคะส่วน FC ใหม่ไม่อยากพลาดคลิปถัดไป Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนรอเอาไว้เลยแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย